สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ 1-15 ตุลาคม 2567 นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถทัก LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของชาวกุมลัคนากุมมีการยกย้ายราศีของดวงดาวนะครับมีดาวพุธแล้วก็ดาวเกตเนาะเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับชาวกุมลัคนากุมมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวราหูเลข8ได้เดินโคจร นะครับนำหน้าลัคนาไปเขาเรียกว่าศูนย์พยาพหานำหน้าลัคนาถือว่าเป็นแรงโน้มเอียงนะครับให้กับดวงชะตานั้นมีการพัฒนามีการไปสู่ความรู้สึกความสำเร็จอะไรแบบเนี้ยข้างหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะไปโฟกัสในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆแบบเนี้ยมากขึ้นเนาะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีดาวราหูอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เล็งนะครับเล็งกับดาวอาทิตย์และดาวพุธด้วยอาจจะทำให้การเงินของชาวกุมลัคนากุมอาจจะยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเวลาโคจรเล็งกับอาทิตย์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆได้หรือตัวคุณเองอาจจะไปลุ่มหลงในเรื่องของการแบบเขาเรียกไงล่ะมีความแบบโมหะจริตนะที่ต้องการในเรื่องของสิ่งต่างๆมากเกินไปและอาจจะไปทำผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้เพราะราหูกับอาทิตย์เนี่ยหมายถึงการที่เรามักจะเกิดเพศภัยนะครับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังและราหูเล็งพุธหมายถึงคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์ในเรื่องของคำพูดคำจาการคิดการตัดสินใจควรที่จะต้องพิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะครับยังดีที่ดาวพระราศบดีเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนพันธุเป็นตำแหน่งประทุมเกณฑ์จึงทำให้ตัวคุณเองอาจจะยังมีสติความคิดหรือมีการคิดการบริหารการจัดการบางสิ่งบางอย่างได้นะครับยังพอที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไปในทิศทางที่โอเคกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับถือว่ายังพอไปในทิศทางที่โอเคขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันต่อเลยนะครับอิทธิพลการเงินของชาวกุมลัคนากุมก็คือราศีมีนครองด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนพันธุนั่นเองนะครับการที่ดาวประจำการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากการเงินเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุหมายถึงความสำเร็จหมายถึงในเรื่องของความสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับยังหมายถึงตัวคุณเองบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อคอนโดอสังหาต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นเนี่ยนะครับการที่จะซื้อจะได้เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองอะต้องมีในเรื่องของแพลนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบอยากซื้อก็ซื้ออยากได้ก็ได้มันไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันหมายถึงว่าใครมีแพลนจะซื้อบ้านมีโอกาสได้บ้านนะครับใครแพลนจะซื้อรถก็มีโอกาสได้รถแบบนี้เป็นต้นแปลว่าเราต้องมีเงินทุนในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แปลว่าแบบอยู่เฉยรถก็จะมาจอดหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะหมายถึงว่าเราวิ่งเต้นแต่มันสำเร็จนี่ต่างหากนี่คือสิ่งที่ดวงดาวอยากจะบอกนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จหมุนเงินได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ดาวพฤหัสบดีโคจรร่วมกุมกับดาวมฤตยูนะครับหมายความว่าชาวกุมอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะครับรายได้เยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็อาจจะมาติดเลยอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะต้องบริหารจัดการและก็ควบคุมยังสามารถควบคุมได้ถ้าคุณเอาชนะในเรื่องของความอยากของเราได้มันก็โอเคได้แหละครับประมาณนั้นเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบเหมือนต้องการอยากได้อยากมีนะครับบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดการแบบใช้เงินแบบมากเกินไปมากเกินตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับที่เราไปต่อกันในเรื่องของ
การงานกันบ้างอิทธิพลการงานสำหรับชาวกุมลัคนากุมคือราศีพิจิกครองด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนั่นเองภพเรือนที่3การที่ดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นภพเรือนกัมมะไปอยู่ปุตตะมีโอกาสที่บางคนอาจจะออกไปเป็นเอกเทศคำว่าออกไปเป็นเอกเทศหมายความว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำงานประจำแล้วออกไปทำงานที่เป็นแบบฟรีแลนซ์นะครับหรือบางคนอาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวใดๆนะบางคนอาจจะมีการปรับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อื่นๆหรือบางคนอาจจะมีอินสปิเรชันในเรื่องของการคิดการวางแผนสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องบุตรบริวารนะครับเข้ามานะมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแบบเช่นคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามามันมีการหมุนเวียนในเรื่องของทรัพยากรบุคคลพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของลูกน้องนั่นแหละนะครับมีเข้ามีออกมากขึ้นอะไรแบบนี้อาจจะมีลูกน้องใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือตรงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแบบโอเคอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ขาดสภาพคล่องตรงนั้นเนาะก็ถือว่ามีบุคลากรที่ยังช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนได้ดีพอสมควรนะครับแล้วการงานของคุณน่ะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนามีการเติบโตไปในระดับที่ค่อนข้างดูโอเคดูดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากเลยเพราะว่าเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยคือดาวสุภะสุภะเนี่ยเป็นตำแหน่งเกษตรบดีเกษตรบดีหมายถึงความมั่นคงเพราะว่าคุณอาจจะมีคนช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนคนคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นเป็นผลที่ดีได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะได้เครดิตในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะที่ดีพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าดาวศุกร์นั้นให้ตำแหน่งที่ดีแล้วแล้วจะมีดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามาทับอีกนะครับก็จะทำให้เกิดลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะได้รับเสน่ห์เมตตามีคนเมตตามีคนช่วยเหลือในเรื่องการงานที่ประสบความสำเร็จดีแล้วก็มีการต่อยอดมีการพัฒนาบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้นะครับหรือมีการโปรโมตในสายงานได้เติบโตในสายงานได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวกุมลัคนากุมคือราศีสิงห์ครองด้วยดาวอาทิตย์เลข1ใช่ไหมครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะครับร่วมกลุ่มกับดาวพุธด้วยก็มีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารอาจจะมีโอกาสของการที่ต้องอยู่ไกลกันสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวคู่ของคนรักนั้นเดินโคจรอยู่ในเรือนมรณะแถมยังเล็งกับดาวราหูที่เป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับว่ามีสิ่งที่ต้องแบบจากไกลกันสักระยะหนึ่งเป็น long distance relation หรือว่าความรักที่มีระยะห่างหรือความรักที่มีทางไกลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับความรักอาจจะยังไม่สมูทนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นหลังจากประมาณกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปแต่คงเป็นคลิปหน้านะครับอาจจะมีโอกาสของการที่ดาวคู่ของคนรักจะย้ายออกมาที่ราศีตุลนะครับน่าจะดีขึ้นบรรเทาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวคู่ตกในเรือนมรณะมันหมายถึงต้องไปมาหรือว่าอาจจะต้องอยู่กันคนละที่ห่างไกลแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรืออาจจะมีทัศนคติมีความคิดมีในเรื่องของคำพูดนะครับไม่ลงรอยกันในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็ควรที่จะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของคำพูดพึงระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะครับแล้วก็พึงระมัดระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดในเรื่องของปัญหาเราจะได้ปรับและแก้ไขกันได้ตรงจุดและก็ตรงประเด็นเนาะแล้วความรักความสัมพันธ์ในช่วงกลางเดือนตุลาไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ